เราเริ่มเห็นหลายหน่วยงานเริ่มเป็นออโตเมชันอันนี้เป็นปกติและสมัยก่อนเราเห็นแต่ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่สมัยนี้เราเริ่มเห็นในส่วนของโรงพยาบาลเราเริ่มเห็นในส่วนของภาคเอกชนเล็กๆที่ใช้เป็นออโตเมชันคนจะเรียนรู้กันแบบออนไลน์มากขึ้นครับอันนี้เป็นเทรนด์ปกติเด็กบ้านเราโดนผลักให้ไปเรียนออนไลน์เร็วกว่าที่คิดไว้นะครับแต่เราไปหลายมหาลัยเนี่ย4เดือนที่ผ่านมาผมไปเกือบครบทุกวิไลแล้วครับสิ่งหนึ่งที่ตรงกันคือเด็กเก่งขึ้นกว่าเดิมในการเรียนออนไลน์นะครับเด็กสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากกว่าเดิมในขณะที่เรียนออนไลน์สังเกตจากอะไรผมถามอาจารย์บอกว่าเวลาเขาสั่งงานเนี่ยเด็กส่งงานได้เร็วขึ้นแต่ตัวของมหาลัยเองมีระบบตรวจสอบครับก็ใช้ Google ตรวจสอบแหละงานไหนก๊อปปี้เยอะอาจารย์ไม่ให้ผ่านงานไหนก๊อปปี้น้อยอาจารย์ให้ผ่านครับสังเกตเห็นว่าอาจารย์บอกงานที่เด็กทำมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับเราเห็นว่าประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ก็จะมีเยอะมากขึ้นอันนี้ให้เห็นเทคโนโลยีครับอันนี้พูดถึงHuaweiนิดนึงครับเผื่อว่าอาจารย์ท่านไหนอยากจะทำความร่วมมือเรื่องของอะไรก็แยกเป็นเรื่องๆไปนะครับไอตัวHuaweiเองเขามีอยู่4 business unit ให้ทำเด็กส่วนหนึ่งนะครับของเทคนิคเองก็จะอยู่ในส่วนของคอน sumer ครับมีเด็กของอาชีวะเยอะมากที่มาอยู่ในส่วนคอน sumer ขายมือถือขายแท็บเล็ตขายโน้ตบุ๊กขาย all in one ขาย wristband ขาย wearable นะครับเราจะเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในคอน sumer business นะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะอยู่ในแคเรีย 70% ของคนHuaweiครับคนHuaweiสามพันกว่าคนในเมืองไทย 70%อยู่ในแคเรียคือทำเกี่ยวกับเรื่อง 4G 5G Huaweiเป็นคนทำเสาให้กับ 2AS D-TAC เด็กส่วนหนึ่งต้องไปอยู่ในกลุ่มงานของ 2AS D-TAC UAS นะครับอีกแท่งหนึ่งที่จะเห็นคือแท่งที่มันเป็น Enterprise นะแท่งนี้เกี่ยวกับเราเมื่อสมัยก่อนเราแข่ง Network เราแข่งสวิตช์เราแข่งเซิร์ฟเวอร์นะครับในงานทักษะของอาชีวะเราแข่งอะไรที่มันอยู่ภายในองค์กรมันอยู่ในส่วนของ Enterprise นะครับแล้วก็แท่งสุดท้ายครับเราบอกHuaweiแท่งหวยไว้ว่า 3-5 ปี 3-5 ปีหลังจากนี้ไป Business ทุกอย่างมันจะขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เกือบทั้งหมดนะครับการที่ขึ้นไปอยู่บนคลาวด์เนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราอยากจะทำมันทำได้เร็วกว่าที่คิดสิ่งที่เราคิดมันจะออกสู่ท้องตลาดได้นะปัจจุบันระบบการเทคไทม์มันน้อยมากเราจะไม่ได้บอกว่าจะต้องจัดซื้อคอมพิวเตอร์จัดซื้อเน็ตเวิร์กจัดซื้อไฟวอลจัดซื้อซอฟต์แวร์รองบรอบัดเจ็ตไม่ใช่วันนี้ 1,000 เหรียญที่ทางHuaweiเติมให้อาจารย์ทำได้ทุกอย่างนะครับทำได้ทุกอย่างอยากได้เซิร์ฟเวอร์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์อยากได้เซิร์ฟเวอร์ธรรมดาอยากจะได้ไฟวอลอยากจะได้ห้องประชุมอยากจะได้ดองเกิลอยากจะได้คอนเทนเนอร์อยากจะได้ทุกอย่างอาจารย์ใช้พันเหรียญที่มีสามารถทำทุกอย่างได้ที่อยู่บนนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มของอาชีวะเองสมมุติว่ามันต้องมีการขอฝึกงานอาจจะอยู่ในแท่งนี้แยกกันครับถ้าเด็กที่มาสายที่เกี่ยวกับแคเรียร์ก็อยู่ในแท่งนี้เด็กที่เรียนอิเล็กเครือข่ายก็อยู่ในแท่งบิสเนสเทรนด์ใหม่ที่มหาลัยชอบสอน AI DI อยู่ในแท่งคลาวด์นะครับปัจจุบันมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ในธุรกิจของHuaweiทั่วโลกนะครับไม่เฉพาะในประเทศไทยที่ผ่านมาครับอันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับคือปัจจุบันเนี่ยHuaweiลงทุนกับงานที่เป็น R&D สมัยก่อนคนชอบแซวว่าHuaweiเป็น C&D ก๊อปแล้ว develop ก๊อปแล้ว develop นะครับHuaweiเขาติดอันดับที่49ของโลกนะครับตอนนี้นะครับเป็นบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์เนี่ยอยู่อันดับ49ของโลกสิ่งหนึ่งที่บริษัทจะอยู่ได้ไม่ล้มหายตายจากคือในแท่งที่มันเป็น R&D นะเราจะเห็นว่ามหาลัยปัจจุบันเราทำไมเราต้องไปเน้นทางการวิจัยHuaweiเหมือนกันครับเงิน 10-15% จะต้องลงไปในส่วนของ R&D เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเด็กจบใหม่ของเมืองไทยที่ไม่มีประสบการณ์เลยสามารถสมัครงานที่Huaweiได้ขออย่างเดียวภาษาอังกฤษดีหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เลยเด็กที่เรียนมาเกี่ยวกับ DevOps เรื่องแอปพลิเคชันคุณไปอยู่ที่
โอเวอร์ทำฮาร์โมนีที่เป็น OS ของตัวเองที่เป็น Android ไปอยู่ที่ Android ถ้าเขาเก่งเรื่อง DevOps เรื่องพัฒนาโปรแกรมถ้าเขาเก่งเรื่องไหนเขาไปอยู่ Carrier เก่งเรื่อง Infra ไปอยู่ Enterprise เก่งเรื่อง Cloud คุณก็ไปอยู่ Cloud BI คุณไปอยู่นี่นะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทที่อาจารย์สามารถส่งลูกศิษย์ตัวเองที่มีความเก่งนะครับเข้าสมัครงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีประสบการณ์นะครับมันจะมีเว็บ Facebook กลางนะครับ Huawei Career Thailand อาจารย์ไปดูในนั้นแล้วก็เด็กที่เขาเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็ส่งเข้ามาในนี้ถ้าเก่งภาษาจีนเลยก็ยิ่งง่ายนะครับพนักงาน Huawei ส่วนมากไม่แต่เด็กๆครับแล้วก็ส่วนมากแต่ละคนที่มาพูดได้3ภาษาครับอย่างมินนี่อย่างเงี้ยพูดได้3ภาษาอังกฤษจีนไทยครับเดี๋ยวนี้ไปทุกที่ผมก็จะบอกว่าอาจารย์อย่างน้อยนะที่เด็กเราน่าจะได้เนี่ยนะภาษาอังกฤษนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเขาอยากจะทำงานดีๆเขาเข้ามาอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่ได้ก็โดยเป็นหลัก22ปีในเมืองไทยครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นหลายๆอย่างเขาเข้ามาปี99นะครับเขาเริ่มมาสร้างเด็กครับตอนปี2005เวลาที่เขาขายเยอะๆมันไม่มีคนทำครับทำไมวันนี้เราถึงขอผมถึงขอตังค์เข้ามาได้เพราะเว่ยขายของในเมืองไทยเยอะมากแต่ไม่มีแรงงานไม่มีคนทำสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็สร้างคนไปด้วยให้ซัพพอร์ตของที่ตัวเองขายปี2005นี่เขาเริ่มสร้างเด็กครับเราเรียก Seed for the Future โครงการนี้มีแข่งทุกปีนะครับวิไลไหนหน่วยงานไหนที่ทำอะคาเดมี่กับหัวเว่ยนะครับส่วนมากเขาจะส่งมาแข่งในโครงการนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำ 4G ในเมืองไทยปีนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีศูนย์ Open Lab นะครับในปี2017ถึง19เนี่ย Open Lab ตัวนี้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับปกติเวลาอาจารย์ดูงานเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยสมัยก่อนซิสโก้กับอาลูบ้าผมต้องพาไปสิงคโปร์นะหรือไม่ก็อเมริกาแต่คนที่อยู่ในภูมิภาคนี้นะครับถ้าคุณอยากดูHuaweiคุณต้องมาดูที่ไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ Open Lab อยู่ที่ชั้น3839ของHuaweiนะครับอาจารย์อยากจะพาเด็กมาดูเอาไอเดียอาจารย์อยากจะพากลุ่มของวิไลมาดูเอาไอเดียขอเข้ามาดูได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับโอเคอันนี้ให้เห็นในเมืองไทยครับคน 3,000 กว่าคนเนี่ยส่วนมากเด็กเยอะครับ 88% เป็นคนไทยนะแล้วเกินครึ่งเป็นพนักงานที่เรียนจบใหม่นะผมเลยคิดว่าเขาสอนเองได้ครับปกติเขามีทวายไลท์สคูลทุกเย็นสอนพนักงานอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นประสบการณ์นี่ก็ค่อยๆเติมกันไปนะก็ไม่ได้มีประเด็นปัญหาอะไรมี5ออฟฟิศอยู่ในเมืองไทยมีคลาวด์ที่เราจะเรียนกันเนี่ยอยู่2ไซต์ครับปัจจุบันอยู่ตรงอมตะกับบางนาปีหน้าจะมีไซต์ที่3ตามกฎกติกามี Open Lab ที่ใหญ่ที่สุดครับอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละอยู่ที่ออฟฟิศนะครับที่เราบอกว่าไปดูได้มีศูนย์สมาร์ทโฟนทั่วประเทศอันนี้คือทิศทางที่มันจะไปHuaweiพยายามทำตัวเองเป็นหับครับเป็นดิจิทัลหับเพื่อให้กลุ่มมหาลัยเนี่ยสิ่งที่ตัวเองอยากจะสอนคนอยากจะเทรนคนอยากจะเด็กเราจะเรียนอะไรเนี่ยก็จับนะครับก็มีดิจิตอลทาเลนต์นะครับก็จะมีในส่วนที่เป็น Open Lab อันนี้ก็จะเป็นก็ในส่วนของคลาวด์ในส่วนของการเชื่อมต่อเข้าหากันอันนี้ผมไปเร็วๆนะโอเคอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งในอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งในร้อยตอนนี้นะตอนนี้เราพยายามสร้างเทรนเนอร์มีหลายอาชีวะที่อยู่ในสอบเป็นเทรนเนอร์นะใครที่อยู่ในโครงการอะคาเดมี่จริงๆก็สมัครได้เลยนะครับก็จะโดนบังคับเรียนอาทิตย์หนึ่งแล้วโดนบังคับสอบให้ผ่านเพื่อที่จะเอาคอร์สที่อยู่ข้างในเนี่ยหลักสูตรที่อาจารย์สามารถเอาไฟล์วิดีโอเอาคอนเทนต์เอาเนื้อหาไปสอนเด็กต่อได้อีก 3,000 กว่าคอร์สเนี่ยไปสอนได้นะครับอันนี้มันจะอยู่ในหน้าหลังๆเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คลาวด์ที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับตอนนี้คลาวด์มันมีอยู่มันตั้งอยู่45ที่ตำแหน่งที่ตั้งแต่อยู่ใน23รีเจียนนะครับไทยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเขาไม่เลือกสิงคโปร์นะครับเขาไม่เลือกแถวเนี้ยเขาว่า IT ของไทยเนี่ยดีสุดแล้วครับในเรื่องของอินฟรานะเพราะเด็กเราก็จะมีโอกาสเรื่องของพวกนี้นะครับปัจจุบันเราพยายามทำให้กลุ่มของ Education นะครับก้าวกระโดดครับ
ก็เราก็พยายามแมปก่อนครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่มหาลัยที่ตัวเองเป็นดิจิตอลพยายามบอกว่าตัวเองเป็นดิจิตอลครับจริงๆเป็นดิจิตอลก็ส่วนมากก็แค่อินฟรามี Wi-Fi มีเซิร์ฟเวอร์มีระบบสายครับอันนี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่ลักษณะอย่างนี้ครับพอพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็เริ่มเชื่อมคนเข้าหากันนะครับก็ดูเรื่องการใช้โมบายโน่นนั่นนี่นะครับก็เป็นดิจิตอลนะแล้วก็เริ่มเอา Data มาเก็บนะครับเราก็ทำแบบแมปให้กับแต่ละหน่วยงานของแต่ละวิไลดูครับว่าที่ตัวเองตอนนี้ตัวเองอยู่สเต็ปไหนนะครับหัวเว่ยมองว่าอันนี้ก็จาก Education ของตัวเองที่อยู่ในจีนนะครับเขาบอกว่ามีตั้งแต่ดิจิตอลสคูลนะครับเป็นดิจิตอลไลฟ์สคูลเป็นสมาร์ทเป็นดิจิตอลเอดูเคชันมหาลัยก็จะเอาตัวเองแมปเข้าครับเราบอกว่ามันมี4เกณฑ์ในการที่คุณจะทำให้มันเป็นดิจิตอลคุณจะอยู่ในเกณฑ์ไหนตอนนี้นะก็เอาสิ่งต่างๆที่อยู่ด้านล่างนี้ลองขึ้นไปแมปดูครับหลายวิไลก็กำลังเริ่มที่อินฟรานะครับก็เริ่มทำ Wi-Fi ทำเน็ตเวิร์กครับหลายวิไลก็เอาระบบเข้ามาใช้เริ่มมี LMSเริ่มทำระบบฐานข้อมูล ERP เริ่มจัดการเรียนการสอนให้เด็กเริ่มดูเรื่องกล้องวงจรปิดหลายวิไลก็เริ่มทำเรื่องซิงเกิลไซออนแต่เป้าหมายสุดท้ายของทุกวิไลคือเราอยากจะเป็นคอลลาโบเรชันเราอยากมี AI เราอยากจะมี AR VR เราอยากจะมีแล็บที่เป็นเวอร์ชวลเราอยากจะให้อาชีวะวันนี้สอนเด็กช่างได้โดยที่เด็กช่างใส่กล้องแล้วซ่อมได้หลังจากที่ไม่ได้เข้าวิไลมานานนะครับเราก็ลองเอาวิไลตัวเองแมปเข้าอย่างนี้ดูได้ครับว่าตอนนี้เราอยู่สเต็ปไหนเราอยู่สเต็ปอินฟราหรือซิสเต็มหรือเรากำลังอินทิเกรตรวมระบบหรือเราข้ามไปละเราเป็นอินโนเวชันนะครับแต่เป้าหมายสุดท้ายเราคือคอลลาโบเรชันนะครับเพื่อให้มันเป็นดิจิตอลยูนิเวอร์ซิตี้ตามที่ทุกคนอยากจะให้มันเป็นนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการนำสื่อมาการเรียนการสอนเฉยๆครับตัวนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นภาพรวมในการพัฒนาระบบครับภาพรวมในการทำ education ของฝั่งหัวเว่ยที่เขาทำที่ผ่านมานะว่ามันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เราทำให้มันเป็นเรามันมีในส่วนของ smart classroom อันนี้หลายวิไลมีครับตัวนี้เราก็เริ่มทำ smart classroom เราเริ่มทำ smart campus safe campusวันนี้ถ้าในกลุ่มมหาลัยเองเนี่ยเราจะเปิดเรียนกันปีหน้าเนี่ยสิ่งที่มหาลัยต้องตอบวันนี้คือมันปลอดภัยแค่ไหนนะทุกคนก็เริ่มทำเรื่องเซฟแคมปัสเริ่มไปแตะเรื่องกล้องวงจรปิดเริ่มไปแตะเรื่องเซ็นเซอร์เริ่มไปแตะเรื่องอุณหภูมิเริ่มไปแตะหลายๆอย่างที่มันเป็น IoT เพื่อบอกเด็กได้บอกผู้ปกครองได้ว่าเฮ้ยวิไลเราเปิดปลอดภัยแน่นอนคุณส่งเด็กกลับมาเรียนได้แล้วอะไรเงี้ยอันนี้พาโนรามาก็จะเป็นอย่างนี้เราเริ่มทำคลาสรูมเราทำแคมปัสให้มันสมาร์ทขึ้นนะครับโอเคอันนี้ปัจจุบันที่หัวเว่ยทำครับที่หัวเว่ยทำอยู่แต่ละวิไลก็อาจจะขอความร่วมมือกันคนละส่วนก็ได้ครับบางวิไลทำอินฟราดีแล้วอาจารย์อยากจะเทรนเด็กต่อไปอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ทำแล้วเรื่องอินฟราเราอยากจะได้โน้ตฮาวใหม่ก็มาท่อนกลางเริ่มที่เป็นคลาวด์มาท่อนเรื่องการบริหารจัดการหรือไปท่อนบนเรื่องแอปพลิเคชันนะทั้งภาพเนี้ยนะหัวเว่ยมีโนว์ฮาวที่จะส่งต่อให้กับวิไลนะครับก็แล้วแต่ละวิไลว่าจะมองว่าอีก4ปี5ปีข้างหน้าเด็กตัวเองจะไปอยู่จุดไหนของตลาดที่มันเป็นดิจิตอลในยุคปัจจุบันสมัยก่อนเราทำเราแตะแค่ท่อนกลางครับเราแตะแค่ท่อนในส่วนของที่เป็น Wi-Fiที่ผ่านมาทั้งหมดเวลาเราเทรนกันเวลาเราแข่งทักษะกัน4ปีที่ผ่านมาเราแข่งกันแค่ท่อนนี้อย่างเดียวนะครับซึ่งพอมาในยุคนี้มันไม่ใช่ครับยุคนี้เราอยู่นอกพื้นที่มากกว่าอยู่ในพื้นที่คนเริ่มเอาข้อมูลมาใช้ครับเราจะไม่แตะแค่ท่อนนี้นะครับเราเอาข้อมูลทุกอย่างเริ่มมาแตะในท่อนที่มันเป็นดีนะครับคนที่เกาะผ่าน Wi-Fi เกาะกับเกาะผ่าน 4G 5G ข้อมูลมันต้องเป็นชุดเดียวกันวันนี้หัวเว่ยพยายามเอาท่อนนี้มาเป็นระบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของด้านล่างคุณวิ่งผ่านไหนเข้ามาข้อมูลสุดท้ายมันก็จะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเพราะวันนี้เราเล่นเรื่อง Big Data ครับในยุคปัจจุบันมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ครับ
สมัยก่อนเนี่ยเราปล่อยให้ข้อมูลมันทิ้งขึ้นไปครับเราสนใจแค่เด็กเล่นเน็ตได้ออนไลน์ได้เราสนใจแค่เด็กเล่นเกมได้ไม่โวยวายมากก็พอแต่ในยุคปัจจุบันมันไม่ใช่เราบอกว่าเราต้องการดักข้อมูลตรงกลางเพื่อมาพัฒนาต่อเรื่อง Big Data นะอาจารย์เอาเซ็นเซอร์อะไรมาเกาะในวิไลก็ไม่รู้มันจะผ่าน 4G 5G หรือผ่านระบบ Wi-Fi อาจารย์เข้ามาอาจารย์ต้องมีหนึ่งแพลตฟอร์มมาดักมันนะครับแล้วก็มาเอาข้อมูลดิบทั้งหมดขึ้นมามาทำหน้าสวยๆเอาไว้ให้ผู้บริหารดูนะไอ้หน้านี้ที่อาจารย์พรชัยพูดเรื่อง IOC ครับคือวันนี้เราจะอยากจะรู้ว่าตึกนั้นใช้น้ำนะครับเราจะเก็บข้อมูลการใช้น้ำของตึกวันนี้เราเริ่มสอนเด็กในมหาลัยว่านี่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าเขาใช้ไฟเท่าไหร่เราเริ่มดูการใช้ไฟในแต่ละตึกแล้วให้มันไปโผล่ที่ห้องผู้บริหารอย่างเดียวเทคโนโลยีนะวันนี้มันทำได้นะครับเราอยากจะเริ่มรู้เรื่องค่าอากาศค่าฝุ่นก็ตั้งเสาหนึ่งครับแล้วก็ขึ้นมาอยู่ที่เดียวสมัยก่อนทุกอย่างที่อยู่ท่อนล่างอาจารย์ดูได้อยู่แล้วแค่มันแยกของใครของมันอาจารย์จะเห็นต้นเสาโพก็โพน้ำก็น้ำไฟก็ไฟประปาก็ประปามิเตอร์โน่นนั่นนี่ก็แยกกันแต่ในยุคปัจจุบันมันต้องผ่านขึ้นมาแล้วมาโดนแพลตฟอร์มไอ้ท่อนกลางนี่ดักแล้วก็ทำแอปพลิเคชันให้นะครับวันนี้เราก็ต้องการบุคลากรจากกลุ่มมหาลัยในการทำโซลูชันนี้ท่อน2เรามีท่อน3เรามีท่อน4เรามีท่อนล่างที่เป็นพวกเซ็นเซอร์ทั้งหมดเป็นส่วนที่เราต้องการจากกลุ่มมหาลัยกับกลุ่มอาชีวะนะครับว่าให้สอนเด็กทำไอ้ท่อนล่างเขียนโปรแกรมขึ้นมากับคุยท่อน2ท่อน3ท่อน4ได้ยังไงนะครับอันนี้คือภาพหลังจากนี้ไปที่เราอยากจะทำนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอาจารย์เริ่มเห็นว่าการทำเรื่องระบบเครือข่าย IT มันมีความสำคัญครับอาจารย์สามารถเข้าไปในลิงก์นี้ลิงก์บนสุดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนขอทำ Academy ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแจ้งหัวเว่ยก็ได้นะครับการที่เข้าในลิงก์แรกนะครับการที่อาจารย์เข้าในลิงก์นี้แล้วลงทะเบียนมันจะทำให้อาจารย์สามารถใช้คอนเทนต์ทุกเรื่องที่อยู่ในนี้นะครับในด้านการศึกษาได้เลยนะเพราะมันมีอาจจะมีหลายคอนเทนต์ที่อาจารย์ไม่สามารถที่จะเตรียมเนื้อหาเองได้ครับนะแต่ถ้าอาจารย์บอกไม่ได้ลงทะเบียนใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่มันจะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับอาจารย์สามารถลงทะเบียนขอทำเป็นอะคาเดมี่ได้ที่ลิงก์นี้ครับนะครับพอลงทะเบียนเสร็จอาจารย์ได้แอคเคาท์ก็เหมือนกับแอคเคาท์หัวเว่ยคลาวด์นี่ครับมันจะมีวิดีโอฟรีที่สอนเรื่อง 5G มันจะมีใบงานฟรีที่สอนเรื่องนี้มันจะมีข้อสอบที่เด็กต้องเข้าไปสอบฟรีที่สอนเรื่องนี้อาจารย์หลายท่านบอกว่าเฮ้ยเราแทงหวยกันไว้ว่าต่อไปมันจะเป็น AI อาจารย์สามารถไปเอาคอนเทนต์เรื่อง AI มาสอนเด็กได้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมีไฟล์วิดีโอนะครับมีใบงานของอาจารย์ที่เด็กต้องทำมีข้อสอบที่อยู่ข้างในที่เด็กต้องสอบได้ก็เอ็นโรลเข้าไปสอบครับหลายวิชาพื้นฐานถ้าเด็กเข้าไปทำในนี้สอบในนี้อาจารย์นับหน่วยกิตมีหลายวิชาที่ทำอะไรที่เป็นวิชาเรื่องนับหน่วยกิตให้เพื่อให้เด็กเวลาไปทำงานหรือเอาเป็นที่มันอะไรวิชาพื้นฐานนะครับเขาอาจารย์ไปทำก็จะมีใบเซอร์ติฟายลักษณะอย่างนี้ให้ครับก็เหมือนทุกยี่ห้อเป็นใบที่ถือไปไหนแล้วคนรู้จักมันนะครับอย่างของหัวเว่ยก็จะเป็น HCIAA ก็เป็น Assistant สามารถสอบและเรียนได้ในส่วนของมหาลัยในส่วนของอาชีวะตัวเนี้ยสามารถที่จะเรียนได้ภายในปีผมว่าตัวเนี้ยอาจารย์สามารถสอบได้ภายในปีที่เด็กจะจบค่าสอบตรงนี้ปกติ200เหรียญนะแต่ถ้าอาจารย์ทำเป็นอะคาเดมี่แล้วมีเด็กเรียนจำนวนพอสมควร
แล้วมั่นใจว่าเด็กเราเนี่ยทำได้แน่นอนอาจารย์ขอทดลองสอบก่อนได้เพื่อขอเงิน200 เหรียญต่อคนให้เด็กเพราะฉะนั้นเด็กเทคนิคเครือข่ายเด็กเครือข่ายที่อยู่ในฝั่งของอาชีวะนะคุณสามารถที่จะได้เซอร์ไพรส์เนี้ยตั้งแต่อยู่ในวิไลนะเพราะปกติถ้าเด็กจบออกไปแล้วไปสอบเองผมว่าไม่มีทางนะครับ200 เหรียญก็เยอะอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนตัว P ที่เป็นโปรเฟชชั่นนอลไม่น่าจะทันในส่วนของวิไลหรือในส่วนของอาชีวะนะครับไอเนี้ยเด็กจะต้องไปต่อเนื่องเองนะครับส่วน Expert สอบในไทยไม่ได้นะครับตัว E เนี่ยต้องไปสอบสิงคโปร์ฮ่องกงจีนตัวนี้สอบในไทยไม่ได้อันนี้นับหัวได้ตัว E ในทุกยี่ห้อเรานับหัวได้ตัวนี้เยอะหน่อยคอนเทนต์เราวันนี้น่าจะได้ข่าวเรื่องนี้คอนเทนต์เราวันนี้น่าจะได้ข่าวเรื่องนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเติมอาวุธให้เด็กก่อนที่จะจบออกไปได้แต่มันจะแบ่งเป็นหมวดครับอาจารย์อย่างอาจารย์เป็นอินสตรัคเตอร์เรื่องอะไรนะครับไอ้ก็จะเป็นเรื่องนั้นไอ้ใบเซอร์ใบนั้นก็จะเป็นเรื่องนั้นถ้าอาจารย์บอกอาจารย์อยากได้เรื่อง IoT ใบ IA มันจะเป็น IoT ถ้าอาจารย์บอกอยากพาเด็กเรียนเรื่อง Big Data IA มันจะเป็น Big Data นะปัจจุบันที่ผ่านมากลุ่มมหาลัยเรามันจะเป็นแค่เรื่องนี้ครับที่ผ่านมาที่เราทำกันมาตลอดมันจะเป็นในเรื่องของ Wi-Fi กับ Routing Switchingนะส่วนมากมันจะเป็นเรื่องนี้แต่ผมเห็นหลายอาชีวะที่อยู่ในห้องประชุมวันนี้ครับห้องเรียนวันนี้บางทีเขาก็ไปเรื่องนี้หลายอาชีวะเริ่มสอนเด็กเรื่อง AI กับ IoT 2 อันเนี้ยเขาไม่เลือกเขาคิดว่ามันเป็นพื้นฐานที่เด็กต้องเรียนรู้กันเองแล้วนะเขามาเลือกเรื่องนี้นะเขาเรียกเรื่องนี้แล้วก็ Big Dataอันนี้เขาถือว่ามันเป็นพื้นฐานที่เด็กต้องขวนขวายส่วนเรื่องพวกนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์จะเติมให้กับเรื่องนี้นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่อาจารย์ต้องเติมให้นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนแล้วอาจารย์ก็ไปเอาไฟล์เอาคอนเทนต์เอาหลักสูตรมาสอนเด็กได้เลยนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวผมให้คอนแทคไว้ถ้าสมมีหลายวิไลอยากให้มันเป็นทางการแหละผมเห็นว่ามันอยากให้ทางผู้ใหญ่ต้อง MOU โน่นนั่นนี่อันนี้คุยกันเป็นเรื่องๆไปครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับฝั่งผมแนะนำตัวบริษัทนิดหน่อยมีท่านไหนสงสัยอะไรไหมครับก่อนที่เราจะส่งไม้ต่อให้กับน้องที่เขาจะเทรนอาจารย์ทำชัยมีอะไรไหมครับก็ถ้าหากว่าเราเทรนเสร็จเนาะสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้อาจารย์ที่สอบผ่านน่าจะได้พาไปโรงเรียนนะครับต้องไปดูครับต้องไปดูพาไปตึกจีของโฮเว่ยนะครับ